สวัสดีค่ะวันนี้เบล DIY จะพามาทำดอกไม้ไหว้พระจากใบเตยและดอกเบญจมาศกันค่ะเริ่มจากเตรียมใบเตย3ใบนะคะวางเรียงกันแบบนี้ค่ะ2ใบข้างหลังอีก1ใบข้างหน้านะคะแม็กให้ติดกันเลยค่ะเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นมุมแหลมตรงกลางค่ะนำใบเตยนะคะมาตัดที่ความยาว10เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วผ่าแกนกลางออกนะคะนำใบเตยที่ได้นะคะมาพับเป็นกลวยตรงกลางแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เย็บแม็กค่ะเราจะเย็บไปด้านข้างนะคะข้างละ2ใบนะคะแถวที่2ค่ะจัดเรียงตามชอบเลยนะคะเตรียมดอกเบญจมาศสีเหลือง1ช่อนะคะเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดค่ะนำดอกเบญจมาศมาเข้าช่อกับใบเตยนะคะติดตามความชอบได้เลยนะคะต่อไปเราจะพับกุหลาบใบเตยนะคะพับด้านมันไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับข้างซ้ายเข้ามาค่ะข้างบนก็พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะหมุนค่ะพับไปข้างหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนค่ะพับไปข้างหลังอีกค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พับลงไปข้างหลังเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราจะพับเก็บปลายใบนะคะพับลงไปข้างหลังดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะนำกุหลาบดอกใหญ่นะคะไปแม็กติดข้างล่างแบบนี้ค่ะตัดส่วนข้างล่างของใบเตยนะคะเราจะนำมาปิดข้างหน้าช่อดอกไม้ของเราค่ะใช้มือบีบด้านข้างเข้านะคะเสร็จแล้วใช้หนังยางรัดค่ะลูบขึ้นไปข้างบนนะคะถ้ามันยาวก็ตัดออกค่ะใช้หนังยางรัดข้างล่างด้วยค่ะนำใบเตยที่ผ่าแกนกลางออกแล้วนะคะมาพันปิดรอบหนังยางค่ะเสร็จแล้วพับเก็บปลายใบนะคะใช้ตะปูเข็มเสียบค่ะ
ข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเบลเดียไว้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ